เปิดประเทศเต็มสูบ1มิถุนายนวงเล็บแต่ยังไม่ยกเลิก Thailand Pass ให้ต่างชาติแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรสมใจกันหรือไม่จากหลายๆมุมมองบอกก่อนอันนี้เป็นการรวมหลายๆอย่างนะครับที่ออฟอยากจะพูดก็ไอ้ที่เข้าประเด็นกับหัวข้อจริงๆมีแค่ช่วงแรกที่เขาไปถามความเห็นของเอกชนและที่เหลือคือเราพูดเองทั้งสิ้นหมายถึงว่าเราหามาเพิ่มเองทั้งสิ้นเพราะว่าอยากจะพูดนะครับทั้งหลายๆอย่างรวมกันนะครับเอาที่เกี่ยวข้องก่อนละกันแล้วก็ถ้าจบอันนี้แล้วฟังต่อก็ฟังกันต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎการเดินทางเข้าให้ง่ายขึ้นในการเข้าไทยเนี่ยแล้วรู้ผลตอบรับเป็นอย่างไรก็จะเรียกว่ายังไม่จริงๆก็ยังไม่รู้ผลเพราะว่ายังเพิ่งจะเริ่มใช่ไหมแต่ว่าเอกชนเขาว่ายังไงเพราะว่าการที่บอกว่าคือเปิดประเทศเต็มสูบเนี่ยคืออ้างอิงจากที่ท่านโฆษกของรัฐบาลเนี่ยเขาพูดเองเปิดเต็มสูบยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่ได้ยกเลิก Thailand Pass ให้ต่างชาติเลยแค่ทำให้มันง่ายขึ้นอีกจิตนึงเท่านั้นเองก็คือเปิดให้สำหรับเขาเรียกนะเราอ้างว่าเรายกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบสำหรับคนเดินทางเข้าตั้งแต่1มิถุนาแต่ในของราชกิจจานุเบกษาเนี่ยยังมีแอบห้อยอยู่นะครับในหน้าท้ายๆเกี่ยวกับเรื่อง State Quarantine Alternative State Quarantine Organization Quarantine อะไรเงี้ยถ้ายกเลิกทุกรูปแบบอย่างที่เขาว่าจริงแล้วทำไมพวกนั้นยังอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเอาไปใช้ในกรณีไหนนะแต่ถ้าเกิดไม่มีการตรวจใดๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องใช้ใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ได้ตรวจโควิดก่อนมาและบังเอิญหลุดรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าต้องส่งผลใน Thailand Pass ก่อนมาแล้วมาหลุดเข้ามาในไทยแล้วก็เขาก็ตรวจให้แล้วก็แลนเป็นบวกอันนี้แหละยังไงซึ่งจะมีกรณีนั้นไหมแต่ทีนี้คือชาวต่างชาติยังคงประสบความยากลำบากเพราะว่าจะต้องมีเอกสารต่างๆที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะขอ Thailand Pass คือขอ Thailand Pass อ่ะ1ต่ออีกต่อนึงก็คือต่อที่2ก็คือจะต้องมีใบฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิดซึ่งถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ลำบากต้องมาไปตรวจก่อนแล้วมาส่งผลใน Thailand Pass ก่อนบินแล้วก็ต้องมีประกันวงเงินไม่น้อยกว่า $10,000ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิดก็ถ้าไม่มีก็ต้องซื้อเพิ่มส่วนตัวคิดว่าโอเคว่าเรื่องประกันเนี่ยเขาบังคับให้ซื้อก็ใช่มันเป็นเชิงกึ่งมาตรฐานเพราะว่าเราไปยุโรปก็ต้องมีการบังคับให้ซื้อประกันการเดินทางแต่สำหรับประเทศที่ต้องการนักท่องเที่ยวจำนวนมากอย่างประเทศของเราเนี่ยการมีประกันเนี่ยเราก็อ้างว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะได้เจ็บป่วยก็จะได้เคลมประกันอะไรกันไปแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้ามาถึงในมุมของโควิดเนี่ยมันจะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าก่อนหน้านี้ที่เราให้ไปกักตัวที่อื่นๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเนี่ยบางประกันเขาก็ไม่ได้ให้เคลมแต่ว่าเราให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วทุกคนต้องรู้นะครับว่าเรื่องประกันเนี่ยอาจจะนะครับแค่อาจจะเฉยๆอาจจะเป็นมุกระยะยาวของเราเพราะว่ามันเป็นเขาเรียนนะมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจไว้อยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีโควิดก็ตามเพราะเขาก็อ้างว่าต่างชาติเนี่ยมาเราต้องเสียค่าใช้จ่ายการรักษาให้ต่างชาติเนี่ยปีนึงตั้งเยอะแน่เคยมีตัวเลขออกมาสัก300กว่าล้านบาทเยอะจริงนะก็ที่เรียกเก็บไม่ได้คือคนที่บังเอิญมาเจ็บป่วยหรืออะไรเข้าโรงพยาบาลในไทยแล้วไม่มีเงินซึ่งไม่รู้เป็นกลุ่มไหนเนี่ยก็ปีละ300กว่าล้านที่ต้องจ่ายให้เขาไปซึ่งเราบอกว่าเราไม่อยากเอาภาษีประชาชนมาจ่ายก็มันเหมือนจะถูกต้องในหลักการฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าหลังจากที่เนี่ยถ้า Thailand Pass ไปแล้วเนี่ยแล้วมุกประกันยังอยู่ไหมคือทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าต่างชาติเขาไม่มีประกันนะครับออฟเชื่อว่าหลายๆคนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ก็ต้องมีการซื้อประกันก่อนอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือเรื่องของการต้องมานั่งรออนุมัติแล้วก็ต้องกังวลว่าประกันที่มีอยู่มันจะใช้ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหละคือปัญหาแล้วก็ที่บอกว่าคนไทยพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอ Thailand Pass เนี่ยอันนั้นคือใช่แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ว่าถ้ามาพร้อมกับลูกที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็แนะนำหรือเขาบังคับไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจว่าต่อให้เป็นพาสปอร์ตไทยแต่มีลูกเป็นพาสปอร์ตต่างชาติมาด้วยก็ควรจะต้องลงทะเบียนพ่วงไปกับลูกด้วยคือตัวเองจริงๆไม่ต้องลงแต่ว่าถ้าลูกมาด้วยก็จำเป็นต้องลงเพื่อที่จะสามารถกดปุ่มแอดข้อมูลของลูกเข้าไปในของตัวเองได้ครับแล้วก็อันนี้พอมาถามเอกชนซึ่ง
คนที่ถูกสอบถามนั้นก็ชื่อเป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นเป็น CEO ของธุรกิจซึ่งเราไม่คุ้นชื่อนะแต่เขาก็บอกว่าหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎต่างๆแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะได้เห็นการเดินทางกลับไปสู่ภาวะปกติอันนี้ก็เป็นประธานของเครือโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันก็บอกว่าถึงแม้จะมายกเลิกเอาตอนช่วงพฤษภาถึงมิถุนาซึ่งเป็นช่วงโลซีซั่นไปแล้วแต่ก็เห็นการจองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็หวังว่ามันจะดีขึ้นในช่วงไตรมาส3กับ4แล้วก็หวังว่าคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหวังว่าจะได้เห็นอะไรต่างๆหลังจากที่ Thailand Pass ได้ผ่านไปแล้วอันนี้ต้องชมก่อนนะครับต้องชมก่อนแล้วก็ค่อยอะไรต่อทีหลังก็ก็ถ้าสำนวนก็บอกว่าอะไรนะรูปหัวแล้วค่อยตบหลังเอ๊ะหรือตบหลังแล้วค่อยรูปหัวอันนี้ก็คือ Thailand Pass เนี่ยมันเป็นนี่ที่เขาพูดนะมันเป็นขั้นตอนที่มันต้องเพิ่มขึ้นมาในการเข้าประเทศเนี่ยซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบประเทศอื่นที่ไม่มีกฎระเบียบในการเข้าอย่างมากไม่เป็นไรครับไทยแลนด์มีเพื่อนก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอข่าวไปโดยที่เราไม่ได้ไปดูรายละเอียดลึกๆว่าจริงๆเกาหลีก็ยังเยอะอยู่เกาหลีเผลอๆจะเยอะกว่าเราในตอนนี้ซะอีกนะก็ต้องลงแยกกันด้วย KETA นั่นก็คือเหมือนว่าเรามีฟรีวีซ่าแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องให้เราลงทะเบียนเพื่อจ่ายเงินอีกประมาณ 10,000 วอนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอก 2-300 แต่ว่าเพื่อได้สิทธิ์ในการได้ไอ้วีเขาเรียนนะได้ใช้ซึ่งเอามาค่อมวีซ่าอีกทีนึงแหละปกติเราก็เข้า90วันฟรีวีซ่าได้ไม่มีต้องทำอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเอา KETA มาค่อมเพื่อเรื่องของวีซ่าคือต้องมาขออนุญาตไอ้นี่ก่อนถึงจะได้วีซ่า90วันอีกต่อหนึ่งเหมือนเก็บค่าเหยียบแผ่นดินประมาณนั้นแหละแล้วก็เรื่องของวัคซีนหรือว่าตรวจโควิดนี่ก็แยกไปอีกอันนึงก็คือต้องไปขอ QR code แล้วก็ต้องอะไรอะตรวจก่อนเข้าตรวจตอนวันที่เข้ามาถึงจองตรวจเหมือนของอังกฤษเลยเมื่อก่อนอังกฤษเมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เลิกไปแล้วแล้วก็วันที่6ถึง7ก็ต้องตรวจเป็นแอนติเจนอีกครับยังเยอะอยู่เลยเกาหลีแสดงว่าเกาหลีเขาไม่งอนนักท่องเที่ยวหรือเปล่ากลับมาต่อที่ Thailand Pass นะครับหลังจากนอกเรื่องไปเขาบอกว่าเขาอีกของอีกบริษัทนึงนะที่อยู่ในภูเก็ตเขาบอกว่าเขาไม่เห็นข้อดีเลยในการที่เขามีการเปลี่ยนแปลงอัปเดต Thailand Pass เนี่ยที่อ้างว่าจากพฤษภาอ้างว่าจะได้ภายใน48ชั่วโมงแล้วพอมิถุนาอ้างว่าจะได้ภายใน 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะเป็น AI อนุมัติไม่ใช่คนซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนขอนะจากคนหรือ AI ก็ตามยังไงก็ต้องรอแล้วก็ยังไงก็ต้องลงทะเบียนแต่ว่าการยกเลิกการกักตัวก็ถือเป็นข่าวดีแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าคือเวลาเลิกอ่ะควรจะเลิกให้หมดใช่ไหมเลิกให้คนไทยที่กลับบ้านถือเป็นเรื่องดีแต่ว่าเขาพอเขาอ้างในคุณหมอที่แถลงเนี่ยเขาอ้างว่าคนไทยที่กลับบ้านเนี่ยเป็นแค่ประมาณ 12-20% เราบริหารจัดการได้แต่จริงๆแล้วคือถ้าพูดถึงความเสี่ยงว่าถ้ากลัวเรื่องแพร่เชื้อเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมซึ่งเขาก็เคยพูดเองอีกว่าคนเข้ามาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดแพร่เชื้อของคนเข้ามาเนี่ยมันน้อยกว่าการแพร่กันเองของคนในประเทศมากแต่ตรงนี้ยังจะพยายามควบคุมแล้วก็อาจจะอ้างว่าเอา Thailand Pass มาเพื่อควบคุมให้คนเข้ามาคือเพื่อควบคุมดูแลการเข้ามาของคนที่เข้าเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีความจำเป็นใดๆเพราะว่าถ้าอ้างเรื่องตรวจใบฉีดวัคซีนก็ถ้าขอ Thailand Pass แล้วไม่ต้องมีคนตรวจใบฉีดวัคซีนก็โอเคแต่นี่ก็คือขอ Thailand Pass แล้วยังต้องตรวจใบฉีดวัคซีนแล้วยังต้องตรวจประกันซึ่งเจ้าหน้าที่สายการบินเขาก็ตรวจให้ได้แต่นั้นไม่มีความจำเป็นเรื่อง Thailand Pass เลยจบไปแล้วนะครับหัวข้อหลักนะครับอันนี้คือที่อยากจะพูดเองต่อนะครับก็ Thailand Pass ยังไม่จบนะครับแต่ว่าอันนี้จบไปแล้วแอปหมอชนะยุติให้บริการแล้วสถานการณ์โควิดดีขึ้นรองรับเข้าสู่โรคประจำถิ่นก็มันไม่เคยเหมือนชื่อเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่เคยใช้ได้จะเรียกว่าชนะได้ไงก็ไม่รู้นะไม่เคยใช้ได้สำหรับที่ให้คนที่กลับจากต่างประเทศลงทะเบียนเนี่ยต้องยุ่งกับเจ้านี้มาตั้งแต่เริ่มมี Thailand Pass มั้งแล้วก็มีแต่คนบอกอ่ะว่าไม่เคยใช้ได้อาจจะมีบางคนใช้ได้บางคนก็ใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ก็ยุติการให้บริการแล้วตั้งแต่1มิถุนายนเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นรองรับโรคประจำถิ่นรวมทั้งมาตรการเข้าประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดให้ต้องใช้แอปหมอชนะแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมอชนะทั้งทุกกลุ่มนั่นแหละสรุปสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงก็จะลบทิ้งให้หมด
ก็คือเหมือนจะมาลงจากเวทีในเขาเรียกอะไรนะโดยที่คนเขาแบบว่าเออลืมไปแล้วอ๋อมีอันนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับครบสัญญาแล้ว ปกติแล้วเขาก็จะอย่างนี้ตลอดอย่างหลายๆโปรเจกต์ที่เขาทำออกมาก็อาจจะมีระยะเวลาสัญญาของเขาอยู่สักปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก่อนหน้านี้มีเยอะเลยหลายอย่างเลยทั้ง Entry Thailand ซึ่งโปรโมทมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเราใช้ไม่เคยใช้จริงไม่ค่อยจะได้อย่างเงี้ยแล้วก็COE Certificate of Entry ซึ่งเริ่มต้นในน่าจะพฤศจิกายนปี20พอสิ้นสุดตุลาคมปี21ก็ครบประมาณปีหนึ่งพอดีก็เปลี่ยนเป็น Thailand Passแล้วก็เลยยังแยงๆว่าเอ๊ะหรือว่า Thailand Pass จะรอให้ครบ1ปีก่อนครบสัญญาเหมือนกับ COE เพราะว่าดูจากหน้าตาของเว็บที่ขอแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากราฟิกคนละเรื่องกันเลยเหมือนคนละทีมกันพัฒนาไม่แน่เราอาจจะต้องรอให้ครบ1ปีก่อนก็ได้นะครับซึ่งมันเริ่มต้นใน1พฤศจิกายนตอนพร้อมๆกับ Test and Go ก็ไม่อยากให้ต้องรอจนถึงครบ1ปีนะเลิกก่อนสัญญาไปเลยละกันและอันนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นเรื่องปกตินะตอนนี้เรา walk in ได้แล้วนะไม่จำกัดจำนวนด้วย walk in ฉีดวัคซีนนะซึ่งควรจะเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วไหมแต่ว่ามาเป็นตอนที่เขาไม่ค่อยอยากจะฉีดกันแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่อยากฉีดวัคซีนเรื่องที่ดีที่ให้ walk in โดยที่ไม่ต้องจอง8โมงถึง4โมงเย็นแต่มีจำกัดเวลาด้วยถึง31กรกฎาทำไมอ่ะอยากให้คนฉีดเยอะไม่ใช่เหรอทำไมต้องถึง31กรกฎาและมาสะดุดที่คำนี้วงกลมสีแดงรีบมาฉีดก่อนปิดอะไรอ่ะให้ walk in ได้ทำไมต้องมีปิดด้วยคือถ้าจะปิดก็คือครบเป้าหมายแล้วก็ประกาศว่าตอนนี้ได้ถึงเป้าแล้วก็จะให้ย้ายไปตรงไหนก็ว่ากันไปแต่นี้คือมีกำหนดเวลาด้วยเหมือนไปอะไรอ่ะทำสัญญากันไว้แล้วเดี๋ยวจะขอให้ตรงนี้เป็นจุดฉีดวัคซีนสัก3เดือนนะครบสัญญาไง31กรกฎาคมหรือเปล่าก็มาสะดุดที่คำนี้ไม่งั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแหละจุดฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ต้องรอคิววงกลมสีแดงรีบมาฉีดก่อนปิดทำไมต้องมีเหมือนยังไงจะกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวปิดนะเดี๋ยวปิดเร็วนะเอาก็อยากให้คนเขาฉีดกันเยอะไม่ใช่เหรอมีอยู่ข่าวนึงที่เขาเคยขู่ไว้จะใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ถ้าประชาชนยังฉีดเข็ม3ไม่เกิน 60% ตอนนี้ประมาณ 40% อยู่นะครับยังห่างอีกไกลเลยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบว่าอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดหรอกหรือรีบมาฉีดก่อนปิดนะหรือว่ารีบมาฉีดก่อนหมดเทรนด์หรือว่าวัคซีนล็อตที่ได้มานี้คือกำลังจะหมดอายุแล้วก็เลยเชิญชวนให้รีบมาฉีดก่อนปิดและอันสุดท้ายนะครับต้องย้ำก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเรื่องของข่าวการท่องเที่ยวหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเทศแต่อย่างใดและในนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเปิดประเทศด้วยแต่แค่ว่าบางประโยคก็แปลกดีเลยเอามาพูดเฉยครับท่านผู้นั้นก็พูดอย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือการเข้าประเทศเลยก็ท่านผู้นั้นก็พูดกลางสภาไม่มีความสุขคิดทุกวันเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดไม่มีความสุขต้องพยายามคิดทุกวันเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดอะไรทุกคนในที่นี้คือใครคือคนในประเทศหรือคนในกลุ่มอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าเกิดเราเป็นคนในประเทศน่ะที่วันๆก็ทำงานตลอดเนี่ยแหละเราจะมองไม่เห็นถึงสภาพความเป็นหมายถึงว่าเชื่อว่าคนหลายๆคนจะมองไม่เห็นถึงสภาพความเป็นจริงเพราะเขาบอกว่าคิดทุกวันเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดมันเหมือนเราอยู่กลางมรสุมแล้วก็จะมองไม่เห็นทางออกแต่ว่าถ้าเกิดเราถอยมาเหมือนคนที่อยู่นอกประเทศอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะมองจากข้างนอกคือก็ตัวเองทำตัวเองอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องท่องเที่ยวไหมเกี่ยวสิเพราะว่าปิดประเทศมา2ปีกว่าจริงๆควรจะเปิดได้ตั้งแต่กลางปี20คือประมาณ2ปีที่แล้วเพราะว่าประเทศท่องเที่ยวหลายๆประเทศอย่างเม็กซิโกมัลดีฟแคริบเบียนอเมริกาใต้เขาเปิดกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเม็กซิโกเนี่ยนะโอ้โหนักท่องเที่ยวพุ่งทะลวงไปกว่าเดิมเยอะมากแล้วของเรายังต้องหวังอีก2ปีถึงจะได้เท่าเดิมและเนี่ยก็คือขาดรายได้มานานแล้วฉะนั้นพอรายได้มันน้อยลงมันไม่ได้กระทบแค่ท่องเที่ยวมันกระทบอื่นๆอีกเป็นลูกโซ่เลยจากนโยบายของคุณฉะนั้นก็เลยถ้ามองจากภายนอกก็จะรู้เลยว่าก็ทำตัวเองอะก็คือปัญหาของไทยแลนด์ตอนนี้ก็เขาบอกนะในนี้งบกลางงบบุคลากรสูงบุคลากรอะไร
ย่าบอกนะว่าทางการหนี้สาธารณะทะลุเพดานหนี้ทัวเรือครัวเรือนท่วมเปิดใจไม่มีความสุขคิดทุกวันทำอย่างไรให้ทุกคนอยู่รอดเห็นใจคนเป็นหนี้ไม่มีใครบริหารงานได้ตามท่ามกลางความขัดแย้งคือมันคือต้นตออ่ะมันก็อย่างที่อ๊อฟพูดไปแล้วเสร็จแล้วมันก็ส่งผลกระทบกันมาเสร็จแล้วก็นี่ไงครับก็คือผลพวงก๊อฟก็พูดมาตลอดว่าสงสัยอยู่ว่าแค่เปิดก็จบหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีประเทศที่เขากระเทือนไปแล้ว อย่างเช่นศรีลังกาก็เปิดตั้งแต่มกราแล้วด้วยซ้ำแต่หลังจากเปิดแล้วปุ๊บยังไงครับคนยังเดือดร้อนคนยังมีปัญหาแล้วก็ชุมนุมประท้วงคนบริหารประเทศของศรีลังกาหรือว่าออสเตรเลียจิงโจ้ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีปัญหาความเดือดร้อนแต่หมายถึงว่าก็เปิดเร็วอ่ะ1กุมภาก็เปิดให้คนนอกเข้าได้อ่ะแต่ถึงกันนั้นก็คือพอมีการเลือกตั้งปุ๊บก็มีเจ้าใหม่แล้วเขาอุตส่าห์เปิดให้เร็วแล้วนะก็ยังสู้เจ้าใหม่ไม่ได้คือเอาก็ไม่ได้รู้การเมืองของเขานะครับแต่ก็แค่ดูจากเขาเรียกอะไรดูจากเปลือกที่อยู่ภายนอกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาพูดนะครับแต่ก็แค่ว่าดูจากอารมณ์ที่ในตัวอักษรพวกนี้ก็ประมาณว่าตอนนี้เรามีคนจนคนลำบากเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปรวบรวมตัวเลขก่อนแล้วว่าจะช่วยเขาอย่างไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยนึกถึงการที่จะต้องมาคอยหาทางตกปลาให้เขาตลอดทำไมจึงไม่ได้วางโครงสร้างหรือวางพื้นฐานอะไรเอาไว้ว่าให้เขาสามารถตกปลากินได้เองก็ต้องให้มันมีปัญหาให้คนเขาลำบากแล้วก็ไปให้ปลาเขาซึ่งก็อาจจะให้ได้แค่นิดเดียวด้วยซ้ำให้ได้เอาเนื้อไปคนละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะสอนให้เขาตกปลาได้เองคือวางโครงสร้างความมั่นคงเอาไว้คือถ้าเราทำตัวให้มันยากลำบากเองเนี่ยแล้วพอมันมีปัญหาปุ๊บเห็นไหมเนี่ยพวกเราทำกันเต็มที่แล้วในภาวะที่ยากลำบากขนาดนี้พวกเราทำงานกันสุดความสามารถอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนมองจากมุมนอกก็คือมันเกิดจากการอะไรอ่ะต้นตออ่ะคือมันผิดตั้งแต่ต้นตอแล้วอ่ะทุกวันนี้ลำบากมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่เขาพูดนะครับยกตัวอย่างเฉยอย่างสมมติว่าคนบางคนที่ทุกวันนี้เป็นหนี้แล้วก็ต้องทำงานเช้าจรดค่ำทำงานไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็บอกครอบครัวว่าทุกวันนี้ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดแต่ว่าความเป็นจริงคื อตอนที่เพิ่งเริ่มทำงานคุณก็คิดอยากจะมีบ้านมีรถแล้วคุณก็ไปผ่อนแล้วก็คุณก็ไม่ได้บริหารการเงินให้มันดีคุณก็ไม่ได้ประหยัดมากนักคุณก็ใช้จ่ายเสร็จแล้วคุณก็มีภาระการผ่อนไปด้วยแล้วก็บางทีก็จ่ายไม่ตรงเวลาโดนดอกเบี้ยทบต้นก็เลยกลายเป็นว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันมากขึ้นแต่แรกๆคุณไม่ได้เพิ่มคุณก็เลยต้องลำบากสายตัวแทบขาดวงเล็บต้นตอมาจากจุดเริ่มต้นที่พูดเมื่อกี้นี้จากย้อนหน้านี้นะครับผลพวงจากการไม่มีงบนะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะก็ไม่ได้บอกว่าเปิดท่องเที่ยวตั้งแต่ตอนนี้เราจะมีเงินเยอะหรืออะไรแต่ว่ามันต้องมีมากกว่าตอนนี้แน่นอนนี่ครัวเรือนแน่นอนต้องเพิ่มมันต้องเดือดร้อนแน่นอนแล้วคิดว่าผมจะไม่รู้สึกหรือผมไม่เห็นใจคนเป็นหนี้หรือผมไม่เห็นใจคนจนหรือจะเห็นว่างบประมาณและหลายโครงการทุ่มเทลงไปมหาศาลให้ประชาชนได้เข้าถึงแต่จะมากอย่างที่ท่านต้องการคงไม่ได้เพราะงบประมาณจำกัดไม่รู้โครงการนี้หมายถึงอะไรหมายถึงครึ่งๆหรือหมายถึงเที่ยวด้วยกันอะไรพวกนี้อย่างเดียวหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่ได้พูดในนี้หมดพูดแค่บางประโยคเท่านั้นก็แค่ชี้ให้เห็นว่าทุกวันนี้ต้องมาแก้ต่างกับก็คนคงจะได้ยินข่าวว่าออกงบประมาณมาแบบนะที่มันดูเหมือนจะน้อยเกินไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละก็ผลพวงก็มาจากต้นตออะไรที่เราบอกนะแล้วก็คือไม่ได้บอกว่ามาจากที่ว่าเปิดช้าอย่างเดียวหรอกคือเราก็ประเทศนี้ก็มีปัญหาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วที่ว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองรายได้ถดถอยอะไรก็ว่ากันไปแต่มีฮีโร่ก็คือการท่องเที่ยวนั่นแหละพยุงกันมาหลายปีมากนะครับถ้าใครยังไม่ทันคิดรายได้จากการท่องเที่ยวพุ่งเอาในขณะที่อย่างอื่นเนี่ยลำบากกันมากขึ้นนะแต่ปรากฏว่าพอโควิดมาปุ๊บไปหมดฮีโร่ที่เคยพยุงเศรษฐกิจเอาไว้ก็ไปด้วยแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงกันต่อในเมื่อก่อนโควิดก็ลำบากอยู่แล้วแล้วก็ยังจะไปจิตตกกีดกันพระเอกที่เคยช่วยเรามาหลายปีก็จะเป็นไงยังไงกันต่อก็จับตาดูกันต่อไปนะครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ